สวัสดีครับเจมส์จากเดโมโปรเจกต์ฮะตอนนี้อายุ18ครับผมเป็นเฟรชชี่เลยครับปี1นะฮะเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิทยาดนตรีแล้วก็ตอนนี้เรียนเอกวอยซ์แล้วก็สาขาแจ๊สครับผมเราเริ่มตอนมอต้นนะฮะเห็นวงดนตรีเขาเล่นกันแล้วมันเหมือนรู้สึกเท่อะไรเงี้ยก็เลยว่าฟอร์มวงกันได้มีโอกาสได้เล่นที่โรงเรียนครั้งหนึ่งแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยพอเพลงแรกผ่านไปแล้วรู้สึกชินคุ้นชินกับเวทีหรือว่าจะเป็นบรรยากาศที่มีคนแบบร่วมร้องเพลงไปกับเราอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกกับที่คนดูเขาร้องเพลงกับเราแล้วรู้สึกว่าเราต้องทำตรงนี้แล้วแหละต่อจากนี้ไปเราจะไปเส้นทางนี้แหละเส้นทางสายดนตรีนะฮะตะเวนประกวดหลายๆเวทีเหมือนมีงานหนึ่งอะไรเงี้ยพี่แคสติ้งจากคามิคาเซ่ฮะก็เข้าไปเจอแล้วเนี่ยตอนนี้มีโปรเจกต์นึงเขาเรียกว่าเดโมโปรเจกต์เราตกใจมากเลยเพราะว่าเฮ้ยคามิคาเซ่มีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยฮะเราก็เลยแบบลองมาแคสติ้งดูเราก็เลยได้เข้ามาอยู่เป็นสมาชิกในเดโมโปรเจกต์ครับผมสไตล์เพลงอะฮะก็อันบีป๊อปโซลแล้วก็แจ๊สอะแต่ที่ชอบฟังจริงก็คงเป็นโซลหรืออันบีอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่เพลงเกาหลีเพลงโซลกรุงโซลนะฮะเป็นเพลงโซลฮะเพลงโซลนะฮะก็เป็นเพลงที่เหมือนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเหมือนจิตวิญญาณอะไรเงี้ยก็คือต้องร้องมาจากเค้นมาจากก้นบึ้งจากจิตใจอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบอะไรเงี้ยแบบจะคิดเพียงจะหาควันหนึ่งที่จะเปลือมองดาวลำพังก็เจ็บชอบอย่างที่รู้กันฮะร้องเพลงอยู่แล้วแน่นอนอย่างแรกแล้วก็เล่นกีตาร์บ้างแล้วก็เล่นเปียโนบ้างแล้วก็เจ๊ก็ชอบอ่านหนังสือฮะเจ๊เป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะเราก็เลยอ่านนิยายมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆก็แบบจินตนาการแฟนตาซีคนเดียวฮะก่อนนอนคิดเป็นพล็อตเรื่องยาวๆอะไรเงี้ยเขียนลงเน็ตไปไม่หลอด มันก็กดดันด้วยครับเพราะว่าบางทีมันก็อย่างว่านะครับมันเป็นสมาชิกใหม่อะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นนะฮะมันเป็นแรงที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพลงโลกแตกนะครับก็เป็นเพลงที่ชวนเข้ามาคบกันก่อนโลกแตกเนี่ยฮะก็เหมือนกับความเป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงอยู่หรือว่ามะรืนนี้เราจะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเท่าไหร่ทำไมเราไม่มาสร้างความสุขในทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบเป็นเพลงที่เจ็บชอบเลยฮะชอบมากๆเลยเพราะมันเป็นเพลงตัวเองเจ๊ก็เลยต้องชอบฮะไม่ใช่หรอฮะเพราะมันเป็นเพลงนั่นแหละฮะช่างมันเถอะฮะวันที่เรานั้นคงต้องแยกย้ายก็เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่อยู่ห้องตรงข้ามกับเจ๊ฮะเจ๊ก็เข้าไปเคาะประตูห้องเขาอย่างรุนแรงเลยเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรือไงว่าโลกมันจะแตกแล้วเนี่ยเขาก็ตกใจฮะว่าทำไมโลกจะแตกได้ไงอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะหาข้ออ้างอะไรดีมาเพื่อจะชวนเขามาคบกันอะไรเงี้ยได้ไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่แปลกๆกล้องนี่ลงทุนมากฮะพาจะไปปารีสอย่างเงี้ยไปดำน้ำไปนอนดูดาวกลางหญ้าอะไรเงี้ยโหจริงๆฮะต้องดูให้ได้ฮะขายของหน่อยก็เพลงตั้งแต่นะครับก็เป็นเพลงที่เจฟตั้งใจทำมากจริงๆใครอยากฟังวันนี้นะก็ฟังได้ละที่ดีเซอร์ฮะถ้าใครอยากรู้จักเจฟมากขึ้นเจฟเดโมโปรเจกต์documentary ภาค2ก็ออกแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของเจมส์ก็เข้าไปดูได้ที่ www.ilovekamikaze.com หรือว่า www.facebook.com/jfdemoproject ครับผม